พิ่มวันจันทร์อีกศึกโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาบอสใหญ่แห่งกลุ่มพลังใหม่จัดให้แฟนมวยตามคำขอโดยจัดเพิ่มอีกหนึ่งศึกโดยใช้ชื่อว่าศึกมวยไทยพันธมิตรณสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศโดยใช้กรรมการชุดธนดลอยู่เบิกจะจัดทุกวันจันทร์ถ่ายทอดสดช่อง JKN 18พร้อมช่องโกสปอร์ตเริ่มนัดแรกวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2565เวลา 17:00 นเป็นต้นไปตำรวจดีเด่นนอกจากจะชกมวยเก่งแล้วเป็นตำรวจก็เก่งเหมือนกันสำหรับชายลาภพ่อหลักบุญหรือ10ตำรวจตีปฏิภาณแท้สูงเนินล่าสุดได้รับมอบเหรียญเกียรติบัตรตำรวจสีขาวตำรวจดีเยี่ยมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเจ้าตัวได้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่17มกราคม2565ถึงวันที่15เมษายน2565ซึ่งถือว่าเก่งมากๆเพราะได้เกรด A ทุกตัวโดยได้คะแนนเฉลี่ยถึง 4.00 น่าชื่นชมจริงๆพวกเราปรบมือลงล็อกก้องธรณีป้องแชมป์จอมก้องธรณีสอสมหมายป้องกันแชมป์รุ่นไลท์เวท135ปอนด์กับจอมพลันชัยในศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้ณเวทีราชดำเนินน้องบูมประเดิมตู้ 2 for you หลังจากที่โชว์ฟอร์มเตะตาผู้จัดน้องบูมใต้เพชรบุรีที่โชว์ฟอร์มล่าสุดพลิกเอาชนะเพชรต่วนเป๋ช5พยัคฆ์เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เวทีกองทัพอากาศล่าสุดขึ้นปลายชกเปิดหัวในศึกเพชรยินดีวันที่23มิถุนายนนี้เจอกระดูกขัดมันอย่างสิงคีรีทิพย์ชวานนท์ในพิกัด106ปอนด์เท่ากันโดยเจ้าตัวดีใจที่ฝันเป็นจริงอยากชกออกทีวีให้แฟนมวยได้รับชมทั่วประเทศไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน